ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับกัสตาค่ะต้องบอกเลยนะครับชมขาว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่หลายๆคนแอบบ่นนะคะว่าทำไมวันนี้รถติดเหลือเกินนะคะอ้าวไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่อยู่บนท้องถนนนะคะขอให้ไปถึงที่ทำงานโดยเร็วนะคะส่วนคนที่ถึงที่ทำงานแล้วก็แอบดูเราก่อนนะคะกับรายการคนดังขอโชว์นะคะทาง Channel 8 Thailand นั่นเองและคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนั่นเองค่ะนะคะแต่ช่องทางที่สามารถพูดคุยนะคะและสามารถพิมพ์นะคะพูดคุยกับเรานะคะที่แฟนเพจ Facebook ของ Channel 8 Thailand หรือว่าง่ายๆถ้าใครไม่เล่น Facebook ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสัญลักษณ์นะคะสีม่วงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้ามาดูพวกเราสดๆร้อนๆได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเข้าไปที่แอปโซหรือเพจโซหลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชม Channel 8 Thailand ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงทาง Twitter ก็สามารถรับชมเราได้ที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงทาง YouTube ค่ะกด Subscribe ไปได้เลยนะที่ Channel 8 Thailand และจานลูกกุ๋ยทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกสะดวกช่องทางไหนติดต่อหรือว่าติดตามดูเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะแน่นอนค่ะนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าข่าวสารบ้านเมืองก็มีเรื่องราวเยอะเหมือนกันแต่ขอพูดเรื่องรถติดหน่อยได้ไหมเข้ามาแล้วเนี่ยช่วงนี้ลาดพร้าวรถติดมากถ้าใครสัญจรไปไหนมาไหนก็พยายามตรวจดูเส้นทางหน่อยเลี่ยงได้เลี่ยงคือเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขามีนะคะแฮชแท็กหนึ่งบอกว่าลาดพร้าวรถติดนรกคือตอนนี้เปรียบเทียบแบบนี้เลยลาดพร้าวเนี่ยเหลือเลนเนี่ย2เลนจะให้รถวิ่งเลนไปเลนขาเข้ากับเลนขาออกไม่ปกติลาดพร้าวมันจะเป็นถนน4เลนถูกไหมตอนนี้เนี่ยเขาทำสองเลนเพื่อที่จะทำรถไฟฟ้าแล้วจะติดอยู่แบบนี้3ปีเมื่อวานอ่ะออกจากเดมอบางกะปิอ่ะตอนประมาณ4โมงเย็นถึงบ้านเกือบทุ่มหนึ่งรถติดอยู่แค่ในเดมอเนี่ยเป็นชั่วโมงโหถือว่ายังโชคดีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเล็กซี่ค่ะจะไปวิ่งที่สวนจตุจักรคุณผู้ชมคะติดอยู่หน้าไปไม่ทันเพราะฝนตกด้วยแล้วสุดท้ายค่ะก็หักรถหักหลบเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาทางเซ็นทรัลลาดพร้าวสุดท้ายติดอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าว2ชั่วโมงติดไหมติดหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะคืองงมากคืออะไรรู้ไหมเส้นไอ้ตอนนี้ไอ้ขาที่มาจากยูเนียนมอลมาเดอะมอลบางกะปิตอนนั้นก็ติดสุดติดมากแต่ว่าจากเดอะมอลบางกะปิไปยูเนียนมอลก็ติดสุดต้องระมัดระวังแล้วก็เดินทางนะคะอย่างหงุดหงิดมีสตินะคะอย่าไปทะเลาะกับใครนะคะโดยเฉพาะรถคันข้างๆนั่นเองถ้าทะเลาะเนี่ยมีเรื่องอย่างแน่นอนเพราะทุกคนก็หงุดหงิดนะคะอยากจะให้กำลังใจผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะอีกหนึ่งกำลังใจกับผู้ชมขาปัจจุบันนี้ข่าวสารนะคะแต่ละข่าวเนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกินแต่ละข่าวมันน่ากลัวเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นข่าวชิงทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นข่าวฆ่ากันตายรวมไปถึงค่ะการเสียชีวิตหรือว่าการฆ่าตัวตายนั่นเองปัจจุบันนี้ภาวะเครียดเกิดขึ้นเยอะมากเรามีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งทริปนะคะที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะให้ทาง Channel 8 Thailand ของเราเนี่ยจัดทริปทัวร์บุญเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับทริปทัวร์บุญทริปนี้นะคะถือว่าเป็นทริปประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ง่ายๆว่าถ้าใครอยากแก้กรรมปลดล็อกกรรมมาเริ่มทริปกับเราเพราะตอนนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดใกล้จะเต็มแล้วด้วยใกล้แล้วนะคะคุณชมขาทริปปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองค่ะสำหรับนักแสวงบุญนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการทำบุญร่วมกับทางชนะ8 Thailand ของเรานะคะมีการจัดทริปปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับหมอดูระดับประเทศหมอดูชื่อดังที่ลูกศิษย์ลูกหาการันตีเลยว่าแม่นมากๆรวมไปถึงค่ะทริปนี้นะคะมีแขกรับเชิญด้วยนั่นคือคุณแนทเกษรินมาร่วมทริปแก้กรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการไปในครั้งนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนั่นคือวันเสาร์นั่นเองนะคะและเราไปที่ไหนกันบ้างเรามีกัน4สถานที่คือ4วัดนะคะนั่นคือวัดแรกคือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะวัดนี้นะคะการันตีเลยว่าคนที่ไปจังหวัดอยุธยาเนี่ยจะต้องไปไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลเชื่อว่า
ความโบราณนะคะโบราณสถานของเรารวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังคงอยู่และอย่างหนึ่งสำคัญมากๆคือวัดใหญ่เนี่ยนะคะมีการขอพรและพิธีกรรมของเรานะคะในทริปนี้ก็จะมีการเปิดดวงชะตาด้วยนะคะมีการตั้งโต๊ะหมู่เปิดดวงกันตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมวันแรกเลยค่ะเปิดดวงชะตากันตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเรียกว่าเป็นพิธีขอฟ้าหรือว่าขอเปิดดวงชะตานั่นคือบางทีดวงเราเนี่ยยังไม่เปิดเราก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจะทำอะไรมันก็ยังไม่ปังหรือว่าบางทีดวงเราดีแต่ทำไมมันไม่สุดวันนี้ขอให้คุณได้เปิดดวงให้เทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เวลาเราทำบุญก็จะส่งบุญถึงจริงๆคุณผู้ชมขานะฮะอันนี้จริงนะฮะแล้วอะไรรู้ไหมวัดที่อยุธยาแต่ละวัดเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นเวลาไปร่วมทริปในครั้งนี้ขอให้คุณตั้งจิตไว้เลยว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากเป็นให้ขอทุกครั้งที่ไปแล้วคุณจะได้แน่นอนเพราะคุณสำเร็จมาเยอะแล้วค่ะและอาจารย์แอนนี่คนเลยที่ทราบสัมภาษณ์วิญญาณของเราเนี่ยจะมีการแนะนำนะคะเคล็ดลับหรือวิธีต่างๆนั่นเองวัดที่สองเราชมค่ะวัดระศรีสันเพชรนะคะวัดนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะเป็นยังไงคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดค่ะที่โบราณสถานรวมถึงนะคะความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่นะคะก็เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ไปกราบไหว้บูชาวัดระศรีสันเพชรนั่นเองวัดที่สามค่ะวัดชัยวัฒนารามวันนี้นะคะจากละครเลือกบุพเพสันนิวาสเองค่ะและทุกคนเนี่ยนะคะอยากจะใส่ชุดไทยไปเดินแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการไปไหว้พระวัดนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากคือความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกวัดในอยุธยาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ถ้าได้กับหมายความว่าถ้ามีผู้พาไปเนี่ยนะคะกับอาจารย์แอนนี่เนี่ยก็คือจะทำแบบถูกวิธีเลยบ้าอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าอาจารย์แอนนี่เนี่ยเขาจะเป็นคนวิเคราะห์กรรมของแต่ละคนแล้วทีนี้พอพาไปในแต่ละวัดอาจารย์ถ้าเพราะว่าคนไปทัวร์ได้ประมาณ30คนถูกไหมคะ40คนโอ้โหแล้วอาจารย์จะต้องวิเคราะห์กรรมทั้ง40คนเลยไหมอ่ะใช่ค่ะถ้าต้องมีการวิเคราะห์กรรมด้วยนะคะสุดยอดรวมไปถึงค่ะเพราะไม่ไงเขาจะไม่เรียกว่าทริป Exclusive โอ้โหสุดยอดมากๆแปลว่าอาจารย์ต้องใช้พลังเยอะมากๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวัดค่ะคุณผู้ชมค่ะวัดนาเชิงวรวิหารวัดนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาค่ะปัตยกรรมนะฮะและอีกอย่างหนึ่งประเพณีค่ะเขาเรียกว่าการผูกหรือว่าการถวายค่ะหลวงพ่อโตค่ะเอกองค์ที่ใหญ่นะคะที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะฮะเราไปกัน4วัดด้วยกันและการทำบุญแล้วสิ่งหนึ่งก็ต้องทำด้วยคือการขับทานนั่นเองค่ะการนำทานเนี่ยนะคะคือเราไปกันที่สถานที่ที่หนึ่งค่ะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าปากเปลือกนะคะก็สามารถค่ะผู้ชมขาไปร่วมกันทำบุญทำทานได้นะคะรวมไปถึงค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกกับการที่จะไปนะคะก็สามารถบริจาคเงินมาร่วมสมทบทุนหรือร่วมกันทำบุญได้นะคะที่วัดบางเปลือกหรือว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะและต้องทำผ่านด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจนะคะก็สอบถามไปได้เลยค่ะที่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ขึ้นหน้าจอขึ้นหน้าจอราคา 1,999 บาทเท่านั้นสำหรับทิปขัวปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองค่ะก็รีบจองเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะทีมงานบอกเลยค่ะว่าขอให้คุณเนี่ยมาด้วยใจบริสุทธิ์นะคะขอให้คุณเตรียมพร้อมกับการทำบุญกับการเปิดดวงชะตาในครั้งนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะเบอร์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะทีมงานขาตอนนี้นะคะก็มีคนสนใจเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่า LINE แอดนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอนะคะปลดล็อกกรรมครั้งที่1สอบถามมาได้เลยค่ะและแน่นอนนะคะหลังจากที่เราอิ่มบุญนะคะคือคุณชวนผู้ชมไปทำบุญแล้วแต่วันนี้เนี่ยอิ่มใจแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีรูปหล่อต่างหากนะคะ
ล่าสุดกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะนะคะที่เขาจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังนะคะต้องบอกเลยแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะน้องเบลส่งสิทธิ์นั่นเองนะคะกับซิงเกิลเพลงรักเท่าฟ้าถือว่าเป็นซิงเกิลที่มีความสำคัญกับชีวิตของน้องเบลอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงกับกระแสการตอบรับเนี่ยนะคะหลังจากปล่อยซิงเกิลมาแล้วเนี่ยนะคะกระแสการตอบรับดีมากๆหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆสำหรับซิงเกิลรักเข้าฟ้านั่นเองนะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาหล่อแบบนี้เนี่ยเขาเคยทำงานในวงการอะไรมาบ้างนะคะรวมไปถึงค่ะแนวเพลงเป็นแนวเพลงไหนสไตล์เพลงอย่างไรบ้างโอ้หุ่นนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าน้องเนี่ยเหมาะการเป็นนายแบบนะฮะเป็นนักร้องเป็นนักร้องออดอ้อนแม่ยกกันเลยทีเดียวนะสำหรับเพลงซิงเกิลรักเท่าฟ้านะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะช่วงหน้าได้เจอกับน้องเบลอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้นะคะมาอีกหนึ่งคลิปละกันนะคะคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีการกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อคืนโต๊ะเราเด็ดสุดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณอายุเยอะแล้วคุณกล้าทำแบบนี้ไหมคะคุณกล้าไปผับไหมคะเอาหรอถ้าคุณไปแล้วคุณก็ต้องเต้นแบบนี้นะคะค่ะนี่แหละค่ะผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะหลายๆคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากๆเพราะว่าตกกระจายค่ะตกใจตรงที่ว่าอุ้ยคุณยายไปเที่ยวผับแบบนี้เลยเหรอคะแล้วเต้นแรงมากเต้นจนนะคะสาวโต๊ะข้างๆเนี่ยต้องถอยหนีกันเลยทีเดียวเพราะคุณยายเต้นสุดยอดจริงๆค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะขอให้อยู่ที่หัวใจนะถ้าคุณมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทำได้คุณก็สามารถเต้นได้แบบนี้นั่นเองและการเต้นค่ะคือการออกกำลังกายที่สำคัญมากๆนะคะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแต่ขอย้ำนะคะขอให้ห่างไกลแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะแต่วันนี้ที่มีหนึ่งคลิปนั่นเองค่ะสำหรับชนีที่เต็มใจเป็นมือที่สามเขาบอกว่าเมียหลวงยืนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าล้านกว่าวิวเลยโอ้โหเดี๋ยวลองดูดีกว่าค่ะเมียหลวงยืนหนึ่งคือเขาไม่ต้องการมี2 3 4ไม่ต้องตอแหลมายืนเพิ่มขอสักคลิปเถอะสำหรับชนีที่เต็มใจจะเป็นมือที่3ทำความรักคนอื่นพังทำครอบครัวคนอื่นชิบหายคนที่มึงแอบไปไหนมาไหนด้วยคนที่เขาพามึงไปกินข้าวพามึงไปช้อปปิ้งคนที่มึงเอาไปกอดเก็บนอนกับเขาลับๆกูถามจริงๆเออมึงมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเนี่ยบุญบาปมึงรู้จักไม่สัตว์มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นใจคอไม่ฮิตอีจิตอัปลักษ์ถ้ามึงชอบแย่ของคนอื่นนักนะมึงติดต่อมาสักก็เบิกเลยให้มันทำช่องสถานะให้มึงพอสถานะเมียน้อยอ่ะมึงด้านพอไหมล่ะแสดงจุดยืนในสังคมไปเลยว่ากูเนี่ยเป็นเมียน้อยนะไหนๆมึงก็จะลักกินขโมยกินแล้วเนี่ยหน้าด้านเอาได้เอาใครเสียใจเท่าไหร่ช่างมันมึงจำไว้นะถึงมึงจะสวยเหมือนนางฟ้าแต่ถ้ามึงแย่งผัวคนอื่นเขามามึงก็คือโอ้โหกล้าไม่ล่ะกล้าไม่ล่ะกับการเปิดสถานนะเมียน้อยกันไปเลยนะคะน้องชีสเค้กเนี่ยเขามาทันกระแสแล้วก็มาตรงเวลาพอดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมียหลวงยืนหนึ่งตอนนี้กำลังมีการถกเถียงกันเยอะมากๆสำหรับแฮชแท็กนี้นะคะเพราะว่าคุณเป้ยปานวาดค่ะกับกระแสข่าวที่มีมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักนะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยู่ข้างคุณเป้ยปานวาดเชียร์เมียหลวงยืนหนึ่งนะบรรดาเพื่อนๆในวงการเนี่ยก็เชียร์เมียหลวงยืนหนึ่งกันเยอะมากๆโดยเฉพาะค่ะน้องชีสเค้กก็ทำคลิปเลยนะคะและหลังจากคลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่ออกไปนะคะคลิปนี้กลายเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะมากๆเพราะมันโดนใจสาวไทยทั้งประเทศที่ไม่อยากเป็นเมียน้อยนะเพราะอะไรเพราะเมียหลวงเนี่ยจะต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วเมืองไทยเนี่ยนะคะยังคงเป็นเมืองที่ไม่ชื่นชอบเมียน้อยใครเป็นเมียน้อยเนี่ยนะคะ
ต้องหลบไปเมียน้อยจะกล้าแสดงสถานะหรือไม่น้องชีสเค้กเขาบอกแล้วนะคะว่าถ้าแน่จริงเนี่ยนะคะก็ตั้งสถานะขึ้นมาเลยว่าสถานะเมียน้อยมึงกล้าหรือเปล่าเออกล้าป่ะไม่แต่มองสองมุมนี้มองสมมุติของตัวเองนะคือบางทีเราเป็นเมียหลวงมันไม่สนุกเท่ากับเป็นเมียน้อยนะหรออะไรนะสนุกหรอให้ให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาด่ามันสนุกอ่ะฮะการเดินไปไหนแล้วคนเอาก็เราแบบชอบคนที่มีก็เราแบบชอบผัวชาวบ้านดูสิแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะมันตื่นเต้นเราจะรู้ว่ามันฟินแค่ไหนมันตื่นเต้นแต่มันจะเศร้าตอนที่เมียเขาจับได้นี่แหละมันจะเศร้าเพราะฉะนั้นควรหยุดใช่ไหมคะคือถ้าไม่หยุดเนี่ยนะคะสิ่งเดียวที่สำคัญมากๆคือกฎแห่งกรรมนะคะเขาจะทำคุณเองใช่ค่ะคือมือที่สามไม่หนูเป็นเมียหลวงหนูไม่เป็นเมียน้อยเมียหลวงแต่ยืนเจ็ดไม่หนูเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างเดียวยืนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าคงไม่มีใครกล้าหรอกยืนหนึ่งเดียวยืนอยู่ในบ้านคนเดียวผัวก็ไม่มีผัวก็ออกไปแล้วเพราะว่าถ้าใครแย่งผัวอีนี่อ่ะต้องรู้ลิตอ๋อหรอไม่ทำอะไรเลยแต่เห็นก็มีคนแย่งเยอะนะเห็นก็มีคนแย่งเยอะไม่มีประสบการณ์พี่โบกัสเนี่ยเคยมีประสบการณ์เยอะใครแย่งผัวฉันจะตบเลยจ้ะจริงหรอจะตบเลยคือปัจจุบันนี้เขายังมีไหมคะว่าใครแย่งผัวใครแล้วไปตามตบกันมีเยอะแยะคือมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่รู้สึกว่ามันได้ระบายแต่จริงแล้วมันไม่ดีหรอกค่ะคือจะเมื่อเมื่อกี้ผมความโกรธไงอารมณ์โกรธมันต้องจบด้วยการระบายโดยการใช้กำลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรบมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะก็จะไปบอกว่าหล่อนเนี่ยเขาผิดอย่างนี้ถ้าวันนึงหล่อนมีผัวแล้วมีคนมาแย่งผัวหล่อนหล่อนจะรู้เลยว่าหล่อนจะรักผัวแค่ไหนแล้วหล่อนจะไม่โทษผู้ชายของหล่อนเพราะมันคือความรักแล้วหล่อนจะไปโทษคนที่มันเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มือมึงอ่ะมันก็ไม่มีมันหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าไม่ด่าผัวเนี่ยก็แปลกเพราะถ้าวันนึงหล่อนมีผัวมันปันใจให้กับอีเมียถ้าหล่อนมีผัวแล้วผัวเราเป็นมีเมียชูเมียน้อยหล่อนจะด่าผัวหล่อนคนเดียวใช่ไหมคือเลิกโอ้ยจริงแม่ขาจริงจริงคือบอกเลิกเพราะในเมื่อเนี่ยรักกันไม่มากพอก็เดินออกไปเถอะเนื้อหอกอย่างเงี้ยเดินทิ้งใช่ไหมวิญญาณพี่อ้อยพี่ฉอดเข้าสิงนะคะแต่แล้วยังมีคลิปนี้ดีกว่าแดนฝรั่งกับแดนไทยโอ้โหเขาจะแดนกันยังไงอ่ะเป็นการเปรียบเทียบกันหรือว่าเป็นการแบทเทิลกันหรือว่าเป็นการเลียนแบบกันเกิดขึ้นค่ะผู้ชมคะดูก่อนกับสาวสองคนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันค่ะทำไมถึงใจเดียวพาเปลี่ยนแคมหนุ่มฟอหลอกเฟี้ยวผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นรถตากแดดเมื่อวานแว้นรถตากแดดสาวสาวมองแปลกเฮ้ยพี่แจ๊ใช่ไหมเนี่ย I just wanna rollie 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 with a dapper ranch I already got some designer to hold on my pantsI just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it? Put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch.Watch me, nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nae nae. Can you do it? Now I need. Watch me. มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ Don't make a sound Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I
คลิปนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยแชร์กันไปเยอะมากๆนะคะลีลาการเต้นของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยเป็นการแบทเทิลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบเรื่องของเพลงเรื่องของท่าเต้นค่ะเห็นไหมคะว่าคนไทยเนี่ยเยาวชนคนไทยนะคะกล้าแสดงออกแน่นอนแต่คลิปนี้สุดกว่าค่ะบอกได้เลยว่าใครเห็นแล้วจะต้องว้าวเธอเป็นคอฟเวอร์แม่สีตางสะบัดต่อไม่ได้แล้วนะสำหรับแม่สีตางตอนนี้มีนะคะการคอฟเวอร์เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าการคอฟเวอร์เนี่ยไม่ใช่คนที่เมืองไทยนะคะแต่เป็นชาวต่างชาติค่ะมีการคอฟเวอร์สะบัดต่อไม่รอแล้วสะบัดต่อแม่สีตางจะเป็นอย่างไรแล้วแซ่บขนาดไหนไปชมคลิปกันค่ะวันนี้เพิ่งผ่าตามา3วันแต่เรารอไม่ได้ค่ะมีถามกันเยอะกับทรีทเมนต์ดาวเรืองตัวนี้มาดูเลยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเริ่มเหลืองอาลามหอมด้วยสิที่สำคัญโอ้เหมือนเนาะเหมือนมากนะฮะ cover นะฮะเรียนแบบแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่ด้านหลังนั่นคือคุณแฟนของแม่สีตางนั่นเองนะคะมีการเต้นเหมือนเลยการจังหวะหรือว่าจับโคนหรือว่าการสะบัดเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยมองผ่านๆเราคิดว่าต้นฉบับถูกต้องโอ้ค่ะชอบนะให้นะเก่งความคิดสร้างสรรค์ไปคิดแม่สิตาความคิดสร้างสรรค์ของชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆแต่เชื่อแน่ว่าชาติหลายๆชาติเนี่ยเขาจะมีการเรียนแบบแม่สิตาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะคลิปโซเชียลต่างๆนะคะมีการกดไลค์กดแชร์กันไปเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าคลิปนี้เราอาจจะไปโด่งดังที่เมืองนอกก็ได้แน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจมขาแขกรับเชิญเขามารอเราอยู่แล้วนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนดีกว่าค่ะต่อไปขอเชิญนางสาวณัฐวถาศรีนุเดชค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้ว
อยากจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนน่าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
ขอโชว์เธออยากเจอรู้ไหมอยากบอกจริงเออรักเธอเท่าฟ้าจริงๆเธอจะสาบานก็ได้คิดคอยเฝ้าห่วงกลัวเธอควงใครยิ่งอยู่ห่างไกลแล้วใจห่วงหาส่งลายมาทักบอกรักไม่พอรู้ไหมคนรออยากขอเห็นหน้าใจมันพองโตเมื่อเธอโทรมาเน็ตเต็มอัตราจัดมา 4G หากมีปีกบินจะบินขึ้นฟ้าจะรีบไปหาแก้วตาของพี่ทำงานเก็บเงินไม่เกิน2 ปีรอหน่อยคนดีจะรีบไปขอจัดมา 4G หากมีปีกบินจะบินขึ้นฟ้าจะรีบไปหาแก้วตาของพี่ทำงานเก็บเงินไม่เกิน2 ปีรอหน่อยคนดีจะรีบไปขอขอเสียงปรบมือนะให้กับน้องเบลสงสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอการครับโหคือต้องบอกเลยนะว่าเป็นนักร้องเสียงดีหน้าตารอเราเลยไม่แต่แรกเราคิดว่าหน้าตาแบบนี้จะไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งนะแต่เราไม่ว่าร้องเพลงสตริงอะไรอย่างเงี้ยนะเคยได้ถามก่อนวันนี้มาโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ครับผมชื่อเพลงว่ารักเข้าฟ้าอันนี้ซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วคะซิงเกิลที่3แล้วครับอ๋อซิงเกิลที่3แล้วใช่อยากซิงเกิลแรกกับซิงเกิลที่2เพลงอะไรนะคะซิงเกิลแรกเนี่ยเพลงชลวันอ๋อเพลงชลวันเพลงเร็วๆเป็นชลวันก็คือจระเข้หรือว่าคนปราบจระเข้ค่ะเราเป็นจระเข้เป็นจระเข้ก็คือถือว่าตอนนี้ขาดตะเภาแก้ตะเภาทองอยู่อันนี้กินไม่ได้อันนี้กินจระเข้กินจระเข้หรือว่ากินลิตเติ้ลจระเข้ลูกของจระเข้นะและหลังจากเพลงซิงเกิลแรกผ่านไปซิงเกิลที่2ยอมอกหักจากนางฟ้ายอมอกหักจากนางฟ้านะก็เป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าก็ชื่อเพลงซิงเกิลที่3ก็มีคำว่าฟ้าเข้ามาด้วยรักเท่าฟ้านะฮะคำว่ารักเท่าฟ้าเนี่ยหมายถึงอะไรคะก็คือแบบว่าเราอ่ะชอบเขารักเขาอยู่แล้วก็คือแบบเหมือนกับว่าเราคุยกันอยู่แล้วเขาอยู่ไกลประมาณนั้นแล้วคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประมาณแบบว่าเราทำงานหาเงินค่ะ
ประมาณนั้นสัก2ปีอ่ะตามเพลงเลยแล้วเรากลับไปจะไปขอเขาประมาณนั้นคือเป็นแบบความรักแบบว่าคือรักมากรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วในเนื้อเพลงนี่คือเราสมหวังปะในเนื้อเพลงเราสมหวังสมหวังเราไม่เศร้าเป็นรักสมหวังนั่นเองนะคุณผู้ชมขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวกับซิงเกิลนี้นะฮะต้อนรับฤดูฝนกันเลยทีเดียวแล้วก็พูดถึงท้องฟ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะฤดูฝนเนี่ยหลายๆคนก็บ่นว่าเหงาหลายๆคนก็บ่นว่าเฮ้ยมันจะมีเพลงอะไรที่มันสามารถบ่งบอกถึงตัวเราเองได้บ้างนะคะนั่นคือเพลงรักเข้าฟ้าเนี่ยซิงเกิลนี้ก็คือปล่อยมาเพื่อเอาใจคนที่เหงาเลยคนที่เหงาใช่นะคะคือแบบอ๋อคิดถึงแบบในแนวว่ามีอ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะคะเพลงนี้เหมาะกับคนที่มีแฟนแล้วหรือยังไม่มีคะได้หมดเลยครับเราแอบชอบเขาแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้แล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ก็มีหลากหลายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถลองฟังดูได้ซิงเกิลเมื่อกี้นี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้เนี่ยที่น้องเบลเนี่ยร้องให้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นการร้องสดๆด้วยใช่นะฮะร้องสดเนี่ยหลายๆคนศิลปินบอกว่าไม่กล้าร้องสดเพราะเช้าเกินกับรายการเราเพราะไม่เช้าแล้วรายการเราเที่ยงแล้วนะบางทีแบบว่าบางคนแบบทำงานดึกไงครับพักผ่อนเสียงอะไรเงี้ยเบลร้องได้ร้องได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาไปอีเข้ามาเนาะได้ครับเพลงนี้เนี่ยรักเจ้าฟ้าเนี่ยมีซิงเกิลอย่างเป็นปล่อยลง YouTube แล้วปล่อยเป็นไลลิกใช่เป็นไลลิก MV เป็นไลลิก MV นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถ้ากระแสการตอบรับดีเนี่ยซิงเกิลนี้นะคะก็จะทำมิวสิกวิดีโออย่างแน่นอนจะทำ MV อย่างแน่นอนนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ชมขาว่าความเป็นไปเป็นมาค่ะของซิงเกิลรักเข้าฟ้าเนี่ยนะคะความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างเนื้อเพลงเนี่ยนะคะใครเป็นคนแต่งคะครับเนื้อเพลงเนี่ยสำหรับเพลงนี้ครับรักเข้าฟ้าเนี่ยก็คือว่าแต่งโดยพี่แก้วฟ้าสาเพชรค่ะใช่ซึ่งพี่แก้วฟ้าเนี่ยเป็นลิเกอยู่แล้วค่ะลิเกเก่าคือการแต่งก็คือแบบจะเป็นแนวลูกทุ่งน้องเงื่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะลูกทุ่งแท้ๆจริงๆแล้วเบลอยากได้ลูกทุ่งแท้อยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราอ่ะร้องเพลง2เพลงแรกคือจะไม่ได้ใช้ลูกทุ่ง 100% เป็นร่วมสมัยลูกทุ่งที่ร่วมสมัยลูกทุ่งที่ฟังง่ายขึ้นคนรุ่นใหม่ฟังได้นะฮะซิงเกิลที่3เพลงนี้เนี่ยรักเจ้าฟ้าก็เลยอยากได้ลูกทุ่งจ๋าเลยใช่เราอยากได้ลูกทุ่งจ๋าเลยให้พี่แก้วฟ้าแต่งให้แล้วก็เลยไล่เป็นรักเจ้าฟ้ามาทำนองแบบเก่าๆบิกินเป็นลูกทุ่งเลยอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับกับเนื้อเพลงล่ะคะเนื้อหานี่คือเขาเอาชีวิตของน้องเบลมาแต่งหรือว่าเอาเนื้อหาชีวิตของใครมาแต่งคืออาจจะเป็นร่วมกับเราด้วยเพราะว่ากับเขาเรียกไงพี่แก้วฟ้าเนี่ยก็จะแต่งโดยความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ยฉันเฮ้ยเราแบบคิดเนื้อเพลงนี้ได้ผมนั่งเขียนเลยคือเท่าที่ฟังพี่แก้วฟ้าดูเบลอยากได้แบบเพลงกึ่งๆเร็วมีจังหวะขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ช้าเนิบจนเกินไปอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเป็นจังหวะบิกินไหมพอเป็นบิกินปุ๊บแล้วได้พี่แก้วเราก็เลยอยากได้เพลงนี้ขึ้นมาค่ะกับทำนองเพลงเขาเรียกว่าทำนองอะไรคะอันนี้เป็นทำนองบิกินก็คือแบบจะเก่าเป็นโบราณขึ้นมาหน่อยก็สามารถแต่บางทีเราไม่ใช่คนฟังเพลงที่เราจะฟังไม่ออกว่าเอ้ยมันเป็นทางไหนอะไรแล้วแค่รู้ว่านี่คือเพลงลูกทุ่งแค่นั้นเองใช่ใช่แล้วพี่สองคนก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้จะเป็นลูกทุ่งนะลูกทุ่งแบบแท้ๆเป็นลูกทุ่งแท้ๆที่เราเคยฟังตั้งแต่จังหวะตอนอดีตแล้วนะครับแล้วอย่างซิงเกิลแรกเพลงอะไรแล้วนะเพลงเกี่ยวชาลาวันใช่ครับมันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรซิงเกิลแรกย้อนไปไหนซิงเกิลแรกเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับเอาง่ายๆเลยอ่ะเป็นเพลงแรกของเราเราก็อยากได้ที่อะไรที่มันเร็วใช่ค่ะเป็นเพลงแรกและเพลงเร็วแล้วอยากได้อะไรที่มันเป็นตัวตนของเราก็คือเอาบ้านเกิดมาคือจังหวัดพิจิตรอ๋อเป็นคนพิจิตรใช่ครับอ๋อคนพิจิตรก็คือคือชาลาวันแล้วก็เลยแบบให้โจทย์ไปก็คือว่าให้โจทย์กับครูแต่งก็คือพี่มิเตอร์ว่าเบลอยากได้เพลงที่มันเกี่ยวกับสื่อถึงตัวเราด้วยก็คือแบบว่าเอาอะไรดีนะก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีชาละวันชาละวันตัวใหญ่เราก็แบบพี่หนูแต่งเพลงชาละวันดีกว่าก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาสักนิดได้ไหมคะบางทีเผื่อว่าใครยังไม่เคยฟังหรือว่าเพลงนี้มี MV ไหมเพลงนี้ไม่มี MV ครับเป็นไลลิกออกมาอย่างเดียวใช่ครับค่ะสักนิดนึงนะครับผมมีท่าด้วยมีท่าด้วยมีท่าด้วยเอาเลยครับ
ขอได้มนต์คาถามาเป่าเธอลงลำเมอเพอแต่ฉันเพียงเท่านั้นด้วยฤทธาตัวข้าคือชาละวันรักโดยพลันไม่มีวันเสื่อมคลายประมาณนี้เพลงนี้คุ้นมากค่ะคุ้นมากคุ้นใช่ไหมคือน้องหนาค่ะเพลงนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วคะประมาณ1ปีได้แล้วครับปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วคะคือต้องบอกว่าเหมือนมีโอกาสได้เจอน้องเบลในรายการอะไรสักรายการนึงมะคือเหมือนพี่เล็กซี่เป็นคนสัมภาษณ์ไหมคะน่าจะแล้วมันจะโชว์เพลงชาละวันเนี่ยมันคุ้นคุ้นน่ะคุ้นคุ้นใช่ไหมใช่แต่ความจำดิฉันน่ะจะสั้นนิดนึงเพราะว่านางแก่แล้วภาษาการตอบรับเนี่ยดีมากสำหรับเพลงชาละวันหลังจากนั้นก็ปล่อยซิงเกิลที่สองเพลงที่สองออกมาเลยค่ะแล้วก็ซิงเกิลนี้ถือว่าเป็นเพลงซิงเกิลที่สามในชีวิตคาดหวังยังไงบ้างคะก็ถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังเพราะว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นลูกทุ่งแท้ที่เราอะจริงๆแล้วเบลไม่ได้ถนัดร้องเพลงลูกทุ่งแท้เราจะร้องเพลงลูกทุ่งแบบว่ากึ่งสตริงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆสมัยทั่วไปอะไรอย่างงี้แล้วมันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเราเองว่าอย่างลูกทุ่งแท้กับลูกทุ่งร่วมสมัยมันต่างกันยังไงคะต่างกันทั้งการร้องเอื้อนเอ่ยออกมาลูกทุ่งแท้ก็จะแบบมีคำเยอะมีคำสวยแล้วก็เอื้อนเอ่ยแบบเพราะการเอื้อนคือประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยก็จะเป็นแบบว่าเขาจะไม่ค่อยเอื้อนเหรอจะเอื้อนน้อยลงแล้วก็จะเน้นความที่เป็นดนตรีเนี่ยเป็นทางความเป็นลูกคอใช่ไหมลูกคอก็จะน้อยลงแต่ก็จะไปกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งก็คือแต่ความเป็นลูกทุ่งจริงๆมันจะยากใช่ไหมใช่ยากมากอันนี้ถือว่าเป็นลูกทุ่งเลยแล้วกว่าจะร้องเพลงนี้เนี่ยเราต้องไปเรียนเพิ่มไหมคะเรียนเพิ่มไหมไม่เชิงก็คือเราฝึกจากไกด์เพลงที่พี่แก้วฟ้าเนี่ยไกด์ให้เราฝึกเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็ไปอัดเขาห้องอัดเลยนานห้องอัดนานเป็นครึ่งวันได้ระยะเวลาการทำงานเนี่ยหลังจากที่ครูเพลงเนี่ยส่งเพลงมาให้เราได้ร้องได้มีการฝึกร้องแล้วใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าจะเข้าห้องอัดประมาณ7วันได้อ๋อ7วันใช่เพราะว่าเราไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งแท้เลยถามว่าเราร้องได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องฝึกว่าเอ๊ะเราต้องเอื้อนแบบนี้ใช่ครับเอื้อนแบบนี้ถึงจะถูกอะไรอย่างงี้แล้วมีการติดขัดตรงไหนไหมคะเรื่องเอื้อนเรื่องเอ่ยหรือว่าเรื่องคำบางคำเนี่ยมันค่อนข้างยากมีบ้างครับเวลาเราไปห้องอัดเนี่ยเราก็จะแบบติดเป็นบางช่วงว่าเอ๊ะพี่แก้วครับคำนี้ร้องไม่ได้ร้องให้เบลดูหน่อยประมาณถ้าร้องไม่ได้จริงๆอ่ะก็ต้องฝึกอยู่ตรงนั้นประมาณ 10-20 รอบแค่คำเดียวนะฝึกเป็นคำเป็นคำเลยเหรอบางคำที่เราร้องไม่ได้จริงๆก็ต้องฝึกเป็นคำคำนี้ร้องแบบลองดูซิก็10 20อย่างเช่นคำว่าอะไรอย่างเช่นอย่าไปซึ้งเด้อกลัวจริงนะจะหาเวอๆไปลองนี้ลองนี้นะลองเสียงไม่ได้นะคะพี่เล็กน่าจะร้องได้เสียงไม่ได้จริงเสียงไม่ได้เท้าเนี่ยโอ้โหเสียงเป็ดเลยนะคะโอ้ยากเนาะก็คือต้องโอ้โหฝึกประมาณ 20-30 รอบใช่แต่ละคำที่เราแบบไม่ได้หินจริงๆเลยตอนแรกเลยที่เรารู้ว่าเราจะทำซิงเกิลนี้แล้วก็เราให้จดเพลงเขาไปเขาแต่งเพลงมาเรารู้สึกชอบไหมคะเราชอบเพราะว่าคำว่าเป็นลูกทุ่งแท้มันต้องเป็นประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกทุ่งแท้ที่ไม่ได้มีจังหวะที่ช้าเอื้อนเอ่ยจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งที่มีจังหวะขึ้นมาหน่อยฟังง่ายด้วยฟังง่ายด้วยก็จะเป็นแนวทันสมัยหน่อยมีส่งไลน์มีโทรมีอะไรอย่างนี้เนื้อเพลงก็คือจะทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็คือเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะโซเชียลมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีโทรศัพท์มือถือในเพลงก็จะมีเนื้อหาแบบนี้ด้วยเนื้อหาในเพลงเนี่ยเนื้อหาเขาเป็นแนวไหนยังไงบ้างคะเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่แรกนะพี่ก็คือว่าจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาแล้วรักกันอยู่แล้วกับผู้หญิงคนนึงแล้วเราก็แบบว่าเหมือนทำงานกันห่างไกลกันมากไม่รู้จะทำยังไงเราคิดถึงเขาแล้วก็แบบโทรหาเขาไลน์หาเขาคอหาเขาประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเนื้อเพลงเนี่ยลึกๆเนี่ยเราอยากแต่งงานกับเขาเราก็ให้สัญญาเขาว่าอีก2ปีเนี่ยเราจะไปแต่งงานกับเขานะอะไรอย่างนี้เราขอเก็บตังค์ก่อนช่วงนี้ประมาณนั้นก็อารมณ์ประมาณว่าคำมั่นสัญญานั่นเองคุณผู้ชมขาว่าขอตั้งตัวขอทำงานก่อนอีก2ปีแต่งเธอแน่แล้วอย่างเพลงนี้จะมีโอกาสได้ดู MV มั้ยฮะมีครับมีโอกาสได้ดูแน่นอนคิดว่าถ้าเกิดว่ากระแสสักช่วงเนี้ย
ดีขึ้นมาเป็นคำว่าลูกทุ่งแท้เนี่ยสมัยนั้นคือห่างหายไปนานแล้วเราอยากกู้คำว่าลูกทุ่งแท้เนี่ยกลับมาโดยที่เราเป็นศิลปินลูกทุ่งสมัยใหม่คำว่าแท้เนี่ยเริ่มจะอันนี้เราสังกัดค่ายอะไรนะคะอยู่ในเครือสหเพชรสหเพชรนะคะอยู่ในเครือสหเพชรนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการคาดหวังเนี่ยซิงเกิลที่3หลายๆคนก็บอกว่าคาดหวังในตัวน้องเบลนะคะกับตัวน้องเบลเองล่ะคาดหวังกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างคาดหวังมากเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่ทำแบบว่าตั้งใจแล้วก็เป็นลูกทุ่งแท้ที่เราคิดว่าเราอยากจะถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมและผู้ฟังทั่วประเทศเนี่ยได้ซึมซับลูกทุ่งแท้กับบทเพลงรักท้องฟ้าเนี่ยเข้าไปอีกลูกทุ่งแท้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคำที่มันแท้ทั้งหมดอาจจะเป็นร่วมสมัยอย่างเช่นมีการไลน์มีการโทรมีความรักก็คือแบบพูดไปตรงๆเลยวันนี้ที่ปล่อยไดริกมาได้กี่วันแล้วคะก็เกือบเดือนเกือบเดือนแล้วฟีดแบ็กโอเคไหมก็โอเคนะครับใช่ดีอยู่แต่ว่าลูกทุ่งสำหรับเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงเร็วใช่ไหมเพลงแรกดีกว่าเหรอใช่เพลงแรกก็คือนานแล้วอันนั้นคือตอนนี้ก็โอเคแล้วคือแบบอยู่ตัวพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโปรโมตนะครับการเดินสายให้กับคนรู้จักนั่นเองค่ะก็คือคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสามารถเข้าไปรับฟังนะคะที่ YouTube เข้าไป YouTube ไหนยังไงบ้างคะก็คือ YouTube ของ Bell A นะครับชื่อ BBell_ ทรงสิทธิ์ BBell หรือเข้าไปคำว่าเพลงรักเข้าฟ้าพิมพ์ชื่อเพลงไปก็ได้แล้วก็จะมี channel ใน YouTube มี channel Bell เขียนว่า Bell ทรงสิทธิ์เลยแล้วก็เขากดเข้าไป Subscribe กัน Subscribe ได้เลยนะคะรักเข้าฟ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มยอดนะคะในการดูหรือว่ายอดวิวนั่นเองนะคะเพราะต้องบอกแบบนี้ค่ะยอดวิวสูงเท่าไหร่น้องเบลเนี่ยนะก็จะทำมิวสิกวิดีโอนะคะโอกาสที่จะทำเนี่ยมีสูงมากกับรายการนี้มีความหวังนะต้องเป็นแรงใจแล้วก็ช่วยกันเชียร์ให้น้องหน่อยแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับน้องเบลก่อนซึ่งตอนแรกเลยเข้าวงการมาก็ไปอยู่ในสัญญาของช่องหนึ่งถูกไหมใช่ใช่ครับเข้าวงการมาได้ยังไงคะเข้าวงการมาโดยการประกวดรายการเพชรดาราสู้ฝันปั้นดาวอ๋อประกวดร้องเพลงใช่ครับเป็นประกวดร้องเพลงแต่รายการนี้เขาจะคัดเลือกคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงการแสดงแล้วก็มีเขาเรียกว่าเต้นคือต้องครบอ๋อร้องเล่นเต้นแสดงใช่ครับครบเลยแล้วก็แบบเข้าไปโดยที่ไม่ได้หวังแต่ว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ได้หวังนั่นแหละกลับกลายเป็นได้อ๋อชนะเลิศก็คือจะมี3คนผู้ชาย3คนผู้หญิง คือ3คนเนี้ยจะได้เข้าช่องอยู่แล้วซึ่งเราอยู่1ใน3ซึ่ง1ใน3เนี้ยเบลเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ซึ่งตอนแรกถ้าอยู่ช่องเค้าก็ทำซิงเกิลให้เราใช่มั้ยฮะคืออยู่ช่องเนี้ยคือมีคอนเสิร์ตมีงานอีเวนต์เนี้ยก็คือค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่เนื่องจากแบบเราอยากออกมาทำเพลงเองแล้วพอหมดสัญญาปุ๊บอะเราก็ออกมาทำเองก็เลยได้แต่ว่าหลังจากที่หมดสัญญาจากช่องใหญ่ก็คือออกมาทำซิงเกิลแรกโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมทุนให้ก็คือทุนของตัวเองเหมือนกันก็รวมได้เหมือนกันเหรอทุนของตัวเองคือตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้ก็เป็นทุนของตัวเองเพราะว่ามันเป็นความรักความชอบในการร้องเพลงครับณตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักร้องอิสระได้ไหมคะไม่เชิงอิสระเพราะว่าเราก็คือเหมือนว่าเบลเนี่ยอยู่ในเครือของสหเพชรถามว่าอิสระไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ทางในเครือสหเพชรเนี่ยก็คือถือว่าเป็นค่ายเป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาดูแลอะไรน้องเบลบ้างก็จะดูแลเรื่องแบบการที่แบบช่วยการทำเพลงเนื่องจากว่าเราอยู่เป็นครอบครัวพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องอยู่เป็นครอบครัวคือมีอะไรช่วยเหลือกันช่วยกันแต่ว่าถามว่าคำว่าสหเพชรเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าจะเรียกว่าค่าย 100% ก็ไม่ใช่สำหรับความรู้สึกเดียวนะครับไม่ใช่เป็นค่ายคือเป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นครอบครัวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราจะทำเพลงเองยากไหมคะยากไหมยากพอสมควรเพราะว่าเราก็แบบจะต้องคุยกับครูแต่ง คุณครูเพลงว่าเพลงเนี้ยเหมาะสำหรับเบลไหมก็แต่งยังไงดีแล้วอย่างตัวเบลได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงได้ไหมเพลงนี้แหละครับเพลงนี้มีส่วนร่วมเหมือนกันก็คือว่าส่วนร่วมของเบลก็คือแนวคิดว่าเบลอยากได้เพลงประมาณแบบนี้นะเพลงประมาณแบบทะเลนหน่อยนะอะไรเงี้ยไม่เอาเศร้าไม่เอาอกค่ะแล้วก็อยากได้จังหวะที่เป็นลูกทุ่งแท้แล้วก็ได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาก็คือเป็นส่วนร่วมทางแนวคิดนะฮะ
มาถามถึงเรื่องสไตล์การแต่งตัวบ้างนะฮะหลายๆคนเนี่ยคาดหวังเรื่องของสไตล์การแต่งตัวของศิลปินแต่ละซิงเกิลซิงเกิลนี้นะฮะสไตล์การแต่งตัวเป็นยังไงบ้างก็ซิงเกิลนี้ก็จะประมาณนี้ครับคือสบายๆคือลุคสมัยนี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะสำหรับเบลไม่อยากแต่งตัวแบบมีอะไรแบบแบบแบมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นลุคทุ่งสมัยใหม่ที่จริงๆแล้วถ้าบางคนมองลุคทุ่งจ๋าก็จะต้องเป็นแบบเครื่องเพชรแบบแบบบําๆอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่แต่เราจะดูออกแนวเกาหลีนะอย่างเงี้ยออกแนวเกาหลีทรงผมทรงผมในเกาหลีเลยใช่นะฮะสไตล์การแต่งตัวแสดงว่าเป็นสไตลิสต์ให้กับตัวเองด้วยตัวเองด้วยเสื้อผ้านี่คือรังสรรค์มาเองเลยใช่ครับเราก็เลือกเองก็แบบจัดของเราเองอยากได้ตัวไหนมาอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ถือว่าพิถีพิถันนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยต้องเลือกสรรเป็นอย่างดีนะฮะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคิวโชว์ล่ะคะคิวโชว์เห็นบอกว่ามีตารางเรื่องของคิวโชว์บ้างแล้วด้วยสำหรับเดือนนี้คือจะมีงานที่แบบใหญ่ๆเลยก็คืองานแข่งเรือประจำจังหวัดแข่งเรือประจำจังหวัดที่จิตก็คือไปร้องเพลงไปร้องเพลงไปคอนเสิร์ตของเราเองอ๋อด้วยไปแข่งเรือด้วยไหมคะว่าไปแข่งเรืออยู่พี่เล็กไปแข่งเรือพี่เล็กไม่ได้กล้าไปแข่งนะคะของดีพิจิตรคืออะไรอ่ะของดีพิจิตรคือส้มท่าข่อยรสเด็ดคืออะไรอ่ะส้มท่าคอยส้มท่าคอยโอ้สมอนะฮะข้อความใน Facebook ไลน์ขออนุญาตทักทายนะฮะคุณมนทิชาสหเพชรนะฮะอันนี้คือเหมือนเจ้าของเลยมั้ยคะใช่ครับเจ้าของเลยนะฮะรักเท่าฟ้ามาแล้วนะฮะกราบสวัสดีด้วยนะคะมาเขาบอกว่าสวยค่ะโบกัสเอดหลอกนะคะอะไรนะน่าจะด่าโบกัสกรุณาไปด่าที่อื่นนะคะไหนเอ็นรักเต้าฟ้าน้องหล่อจังเลยทักทายค่ะนะฮะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยนะคะใน Facebook Live ของเราได้นะฮะทาง CS8 นะฮะอยากจะพิมพ์อะไรอยากจะพูดคุยอะไรกับน้องเบลนะฮะทางรายการของเราเป็นสื่อกลางในการถามทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะฮะมาคุยกันต่อนะฮะงานแห่เรือเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วจะมีเบลจำวันแรกไม่ได้แต่ของเบลเนี่ยจะอยู่วันที่3030สิงหานี้สิงหานี้ใช่ครับจะเลยไปถึงเดือนกันยาต้นเดือนก็คือของเบลจะอยู่ช่วงกลางกลางของระหว่างงานแข่งเรือครับเป็นงานประเพณีประจำปีนะฮะของจังหวัดพิจิตรค่ะคือการแข่งเรือนั่นเองนะคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่ารูปแบบใหม่ที่ปรับเป็นคอนเสิร์ตใหม่ด้วยรูปแบบใหม่ใช่คือคอนเสิร์ตนี้คือจะเห็นน้องเบลเนี่ยเต็มคอนเสิร์ตแน่นอนใช่ใช่ฟูลคอนเสิร์ตเลยนะฮะและการดีไซน์หรือว่าการออกแบบเนี่ยเราออกแบบคอนเสิร์ตไว้ไงบ้างคะก็คือจะเป็นออกแบบคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าว่าเราไปจังหวัดนี้เราจะเอาคอนเซ็ปต์เพลงเนี้ยออกไปเราจะไปจังหวัดนี้เราจะต้องแบบเราแต่งตัวแบบนี้ดีกว่านะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคือยืนพื้นคือจะเป็นชุดนี้ใช่ครับแต่ชุดคอนเสิร์ตเราก็จะไปดูหน้างานว่าเราควรจะใส่ชุดไหนไอ้เพลงที่เราเวลาไปร้องคอนเสิร์ตแล้วจากเพลงเราแล้วอ่ะก็จะมีเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ครับก็มีศิลปินของที่เราชื่นชอบบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราจะแบบว่าเตรียมตัวไปขึ้นเวทีเนี่ยค่ะก็แบบมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าปีที่แล้วคือเบลมา2ปีซ้อนแล้วคอนเสิร์ตของจังหวัดเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดร้องมาทุกปีใช่แต่ปีนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบการโชว์รูปแบบใหม่ค่ะการดนตรีรูปแบบใหม่การร้องรูปแบบใหม่ก็จะแบบแตกต่างจากครั้งแรกๆใช่ที่เราไปแล้วก็มีความตื่นเต้นค่ะมีความตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าคือคนดูเวลาทำคอนเสิร์ตจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูไหมฮะก็หรือว่ามีใครมาเป็นเกรสรับเชิญอะไรอย่างงี้มั้ยอะไรเงี้ยศิลปินคนไหนอะไรเงี้ยช่วงแรกๆยังไม่มีช่วงนี้ก็คือแค่คิดไปเฉยๆว่ามันก็อยากมีเหมือนกันว่าจะเชิญพี่โบกัสกับพี่เล็กไปคือไปเป็นอะไรต้องถามก่อนให้รอบอยู่เลยมีให้ถูกก่อนมั้ยไปเต้นหรือว่าไปแข่งเรือหรือว่าให้ไปยิงเรือไปคะไปกินชะละวันกินจระเข้เหรอคะอะไรนะเธอจะไปกินจระเข้ไก่ทองไงไก่ทองคือคนฆ่าชะละวันนะคะอ้าวข้อความมาอีกแล้วเธอบอกว่ารักเต้าฟ้าค่ะคุณแก้วฟ้าสหเพชรอันนี้พี่แก้วฟ้านี่คือเป็นคุณครูเพลงในการแต่งค่ะพูดถึงคุณครูเพลงหน่อยนะคะครูแก้วฟ้านะคะครูแก้วฟ้าเนี่ยแต่งเพลงเป็นไงบ้างชอบไหมคะชอบก็คือความที่เป็นลูกทุ่งแท้นะสำหรับเบลเนี่ยรักเข้าฟ้าเนี่ยเป็นลูกทุ่งแท้ก็จริงแต่ความหมายของเพลงคือเป็นความหมายที่ทันสมัยแล้วเราแบบเราชอบที่อะไรที่มันแบบว่า
ตามยุคตามสมัยอยู่แล้วแล้วก็เลยถูกใจแล้วก็โหชอบมากเลยเพลงนี้ชอบมากนะครับครูขาน้องเบลบอกว่าแต่งเพลงต่อไปรอเลยนะคะแต่งเพลงต่อไปรอเลยนะครับคุณครูขานะฮะอ่ะมาคุยกันต่อดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่ด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยจริงๆแล้วคือจบการศึกษาแล้วใช่ก็คือมาทำงานตรงนี้เต็มตัวใช่ครับก็จะมีอย่างก็อยากทำงานพิธีกรอยู่นะพิธีกรค่ะบอกกันค่ะสามารถมาแชร์ได้เลยนะคะแชร์เล่นสามารถมาแชร์ได้หรือพิธีกรบอกเบอร์น้องไว้เลยนะคะพิธีกรค่ะใครลาบ่อยคะนะคะนั่นคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการวางแผนชีวิตวางแผนชีวิตหรือว่าเส้นทางในวงการเพลงไว้อย่างไรบ้างคะเส้นทางเนี่ยก็คือเราเข้าวงการบันเทิงมาไม่จริงๆเป็นคนเข้าวงการบันเทิงมาไม่นานตั้งแต่เรียนมหาลัยเนี่ยก็คือประมาณปี3เนี่ยก็เริ่มประกวดร้องเพลงแล้วแต่จริงจังคือรายการเพชรดาราที่เข้าวงการบันเทิงจริงจังคือจากรายการนี้เลยแล้วก็ได้เจอพี่ก็เคยเจอพี่โบกัสกับพี่เล็กเนี่ยบ่อยมากตามงานบ่อยมากตามงานไงก็เจอน้องเขาอยู่ส่วนใหญ่จะออกงานฝั่งลูกนิมิตหรือไม่ก็แบบไม่กวนจุกรายการเพลงที่ประกวดมีเยอะมากทำไมเราเพิ่งไปรายการนี้อะคะคือเบลคิดว่าตรงกับคอนเซ็ปที่เราต้องการมากกว่าอย่างรายการอื่นไม่ตรงอะไรอย่างนี้หรอรายการอื่นไม่ไปบ้าน AF อะไรอย่างนี้เลยอ่ะ AF อ่ะเคยไปแล้วตกอ๋อใช่เหมือนกับว่าเราลองลูกทุ่งแล้วเดือดสตาร์ไปยังเดือดสตาร์ยังเลยเขาก็หนีไปแล้วหนีไปแล้วเขาหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคือต้องบอกว่าหลากหลายเวทีเนี่ยเราก็เลือกเวทีที่เฉพาะก็คือสามารถโชว์พลังโชว์ร้องโชว์เต้นไปเวทีที่เขาไว้หาสำหรับศิลปินลูกทุ่งโดยเฉพาะใช่แต่เป็นลูกทุ่งที่เต้นได้แสดงได้อะไรเงี้ยก็คือแบบเราคิดว่าเราทำเราก็เลยไปรายการนี้ก็คือมาเต็มตัวจากตอนประมาณอยู่ปี3คือรายการนี้เราเริ่มรู้ตัวว่าเราชอบร้องเพลงแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงๆเบลร้องเพลงสติงมาก่อนหน้านี้อ๋อร้องสติงมาก่อนใช่ๆร้องเล่นๆร้องกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบร้องเพลงคือก็ร้องเล่นๆแล้วมารู้ได้ไงว่าเราชอบร้องเพลงลูกทุ่งล่ะก็คือตอนมัธยมเนี่ยก็คืออยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งเราเป็นนักดนตรีเป่าไซโซโฟนใช่ครับก็อยากร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะขอครูร้องก็เลยอยากครูก็เลยให้ร้องร้องตอนนั้นร้องไม่เป็นร้องก็แบบว่าเป็นสตริงเลยใช่แล้วก็เขาเรียกว่าไงแบบซึมซับมานานหลายปีจากการเล่นดนตรีลูกทุ่งร้องตามนักร้องบ้างร้องเล่นคำๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นดนตรีสรุปก็คือแบบเฮ้ยพอร้องได้ก็เลยฝึกจริงจังแล้วขอคุณครูอีกครั้งนึงร้องจริงจังก็เลยแบบเป็นความรักความรักเป็นลูกทุ่งไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวแล้วลูกทุ่งกับสตริงเนี่ยการร้องก็แตกต่างกันมากอันไหนยากกว่ากันคะระหว่างสตริงกับลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งยากกว่าถ้าเอาตรงๆเพราะว่าการเอื้อนแล้วก็การออกเสียงที่ให้มันเป็นลูกทุ่งอ่ะคือมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวลูกทุ่งเองสมนงสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันยากแต่ถ้าเป็นสตริงอ่ะคือใครก็ร้องได้ร้องไปตรงๆเลยแต่ให้ถูกคีย์ถูกคีย์แล้วก็แบบถ้าแบบเขาเรียกแก้วเสียงดีก็มีชัยไปกับครึ่งแล้วแต่ลูกทุ่งคือต้องมีทั้งแก้วเสียงมีทั้งลูกเล่นลูกคอลูกหยอดลูกอ้อนคือมันต้องมีหมดต้องมีการเอื้อนต้องมีการอ้อนยากไปอีกเยอะกว่าการเป็นนักร้องเนาะยากแบบหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเรียนหรือว่าเข้าไปฝึกหรือว่ามีใครสอนอะไรไงไหมคะก่อนหน้านี้ตอนที่ยังร้องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีการเรียนการฝึกซ้อมกับเคยไปเรียนตามสถาบันต่างๆก็มีครับใช่จนมาถึงในช่วงนึงเราแบบว่าได้แล้วนะเราก็เลยมาฝึกฝนด้วยตัวเองเอาความรู้ที่คุณครูเนี่ยสอนนะเก็บแล้วก็มาฝึกด้วยตัวเองว่าเพลงแบบนี้จะต้องร้องแบบนี้นะประมาณนั้นนะครับอ๋อก็มีการฝึกครูพักรักจำของเราเองนะฮะมีไอดอลไหมคะไอดอลในเส้นทางเพลงลูกทุ่งไอดอลของเราเป็นใครจริงๆแล้วว่าไอดอลของเบลเนี่ยคือหลักๆหรือคืออาร์เอลยอดรักแล้วก็พี่ก๊อตเพราะอาร์เอลเนี่ยคืออยู่จังหวัดพิจิตรแล้วท่านก็แบบเป็นคนที่เราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเกิดขึ้นจริงแล้วจริงกับสิ่งที่อาร้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ๋อนะคะก็ถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งคนนะฮะอาร์เอลยอดรักตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook Live นะคะบอกว่าน้องเบล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 น่าจะเป็น FC นะน่ารักจังเลยนะฮะมีข้อความชื่นชอบน้องเบลมาด้วยนะฮะอยากจะให้น้องเบลค่ะพูดถึงแฟนคลับหรือว่ามิตรรักแฟนเพลงที่ชื่นชอบน้องมิตรรักมิตรรักมาลงตัวแล้วต้องเป็นมิตรรักแฟนเพลงก็จริงๆแล้วก็คือเบลก็
อยากจะฝากนะครับเพลงทุกซิงเกิลของเบลไว้เลยนะครับผมยอมอกหักจากนางฟ้ารักเท่าฟ้าชลวันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเนาะติดตามเบลนะครับได้ที่ช anel YouTube B-Bail นะครับอนุสกรนะครับทรงสิทธิ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเรียกไงไปกดไลค์กดแชร์กันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินหน้าใหม่อย่างเบลนะครับถือเป็นลูกทุ่งคือแบบเรื่องไงอ่ะอาจจะไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าก็คืออยากให้อยู่ในใจของทุกๆคนตลอดไปนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นลูกทุ่งน้องใหม่นะครับผู้ชมขาแต่ว่าหน้าไม่ใหม่นะฮะลูกทุ่งหน้าเก่าแต่ว่าความสามารถเนี่ยคับแก้วอย่างแน่นอนค่ะสำหรับ Facebook สามารถเข้าไปได้เลยนะฮะเบลทรงสิทธิ์ค่ะ Instagram ค่ะ bell_ทรงสิทธิ์นะฮะแล้วก็ติดต่องานสามารถติดต่องานได้เลยนะฮะโทรสอบถามได้ที่คุณแนนนะฮะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0851292944นะคะย้ำค่ะคุณแนนค่ะ0851292944นะคะติดต่องานก็สามารถผ่านทางค่ายได้ด้วยนะคะทางสหเพชรได้ด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนะคะที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้เลยน้องเบลทรงสิทธิ์นั่นเองแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปรับชมมิวสิกวิดีโอค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นภาพเคลื่อนไหวแต่เราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยชมไลลิกก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่ฟังแล้วก็เพราะฟังแล้วก็คิดถึงคนรักนะคะความรักออกแบบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารักเธอกับแฟนแฟนกับเราแต่หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วช่วงเทศกาลวันแม่นะคะอยากจะให้น้องเบลค่ะพูดถึงคุณแม่ได้ครับผมก็จริงๆแล้วความรักของแม่นะครับก็มีให้กันทุกวันเนาะเนื่องจากเดือนนี้นะครับเป็นเดือนพิเศษนะครับวันแห่งวันแม่นะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับผมกลับไปกราบคุณแม่เนาะปีละครั้งก็ยังดีนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเฮงๆนะครับตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะด้วยบทเพลงนะคะรักเท่าฟ้าของน้องเบลนั่นเองค่ะนี่ซึ้งคิดถึงเท่าฟ้าก็กลัวจริงหนาวจะหาวเวอร์คิดถึงเธอจังฉันนั่งละเมอเฝ้าฝันถึงเธออยากเจอรู้ไหมอยากบอกจริงเออรักเธอเท่าฟ้าจริงๆเธอจะสาบานก็ได้คิดคอยเฝ้าห่วงกลัวเธอควงใครยิ่งอยู่ห่างไกลแล้วใจห่วงหาส่งไลน์มาทักบอกรักไม่พอรู้ไหมคนรออยากขอเห็นหน้าใจมันพองโตเมื่อเธอโทรมาเน็ตเต็มอัตราจัดมา 4G หากมีปีกบินจะบินขึ้นฟ้าจะรีบไปหาแก้วตาของพี่ทำงานเก็บเงินไม่เกิน2ปีรอหน่อยคนดีจะรีบไปขามาทักบอกรักไม่พอรู้ไหมคนรออยากขอเห็นหน้าใจมันพองโตเมื่อเธอโทรมาเน็ตเต็มอัตราจัดมา 4G หาก
มีปีกบินจะบินขึ้นฟ้าจะรีบไปหาแก้วตาของพี่ทำงานเก็บเงินไม่เกินสองปีรอหน่อยคนดีจะรีบไปขอส่งลายขอโชว์คุณกำลังชม Channel 8 Thailand ครับChannel 8 Thailand Newsวันนี้เราก็อยู่กันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะเราพาผู้ชมมาร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ที่ไบเทคบางนางานนี้นักแสดงสาวแอนนี่บุ๊กร่วมพาชมในบูธลักชัวรี่บนโรงแรม6ดาวแล้วเรียนจะเป็นอย่างไรไปชมเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะที่งานบ้านและสวนก็มาตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมาดูเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะคะแล้วก็ที่แบบเจาะจงเลยจริงๆก็คือเป็นเครื่องนอนนะคะแล้วก็เป็นพวกหมอนเพราะว่าที่บ้านเก่ามากแล้วนะคะของน้องกับของแอนนี่2คนเลยนะคะ2ใบเลยแล้วก็ทีนี้ตอนนี้น้องทีก็มีอาการแบบเหมือนเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนเครื่องนอนเปลี่ยนหมอนด้วยก็เลยมาที่งานนี้แล้วก็มาดูค่ะว่าซื้อเข้าบ้านอะไรเงี้ยเห็นว่าพิเศษที่ลักชัวรี่ใช่ค่ะพิเศษที่ลักชัวรี่เพราะว่า1ก็คือคุยกันกับพนักงานน้องๆแล้วนะคะที่สำคัญเลยก็คือ1มันกันไรฝุ่นเนาะแล้วก็ต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าเขาได้รับการรับประกันจากโรงพยาบาลด้วยซึ่งว่าเอ้ยมันดีอ่ะอย่างน้อยเวลาที่เราเอาไปใช้เราก็มั่นใจว่าสามารถที่จะกันไรฝุ่นได้จริงๆอ่ะค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตัวของแม่เนี่ยไม่ได้เป็นภูมิแพ้แต่ว่าเป็นคนที่แบบเคยมีปัญหาเรื่องของกระดูกคอแล้วก็กระดูกสันหลังเวลาที่นอนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกหมอนค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็ดูแลรักลูกมากก็อยากหาสิ่งดีๆให้เขาหาสิ่งดีๆให้เขาค่ะและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าหมอนเนี่ยมันเปลี่ยนปีละครั้งเนาะถ้าเกิดเปลี่ยนบ่อยๆก็เปลืองตังค์นะค่ะก็เลยอยากจะแบบดูที่มันดีๆหน่อยแล้วก็ซื้อครั้งเดียวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตชีวิตตอนนี้แอนนี่ไม่ได้บินเมืองนอกแล้วไม่ได้ไปทำงานที่ประเทศต่างๆแล้วนะคะก็ปักหลักอยู่เมืองไทยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าน้องเนี่ยตอนที่แอนนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะหลายปีนะที่ทำงานได้ประมาณ 4-5 ปีก็เขาอยู่แล้วเขาเล่นเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรบ้างบางทีก็อยู่กับคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปเล่นเกมมากเกินไปเพราะแอนไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเนาะก็มีอาการของสมาธิสั้นเบื้องต้นนะที่หมอเขาวินิจฉัยมาก็คือน้องไม่นิ่งบางทีไปทำงานเงี้ยทั้งที่น้องน่ารักแล้วก็ฉลาดทำไมแบบน้องไม่ค่อยมีงานเลยทุกคนก็จะถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบเหมือนประมาณว่าฉลาดจริงแต่ว่าความนิ่งน่ะไม่มีเลยก็เหมือนเป็นแบบไฮเปอร์โดยไม่มีเหตุผลเนาะซึ่งสำหรับคนที่เล่นเกมเยอะๆเด็กที่เล่นเกมเยอะเขายังแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับโลกของเกมเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบพอไม่ได้มีเกมอยู่ข้างหน้าเขาจะจุดเราก็งงว่าลูกเป็นอะไรพอเราไปหาหมอบอกว่าเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของสมาธิสั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าทิ้งงานทิ้งเงินทางฝั่งนู้นแล้วก็มาดูแลลูกเองใกล้ชิดและอาการน้องตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมตั้งแต่เรากลับไปอยู่ด้วยก็จริงๆอยู่กับลูกเนี่ยตั้งแต่มิถุนากรกฎานี่สิงหาแล้วเนาะก็ประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าใช้ธรรมะนี่แหละเขาช่วยให้เขาแบบนั่งสมาธิด้วยแต่จะไม่ใช้วิธีการตีหรือวิธีที่รุนแรงเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบเครียดไหมเพราะว่าเราก็คือหางานทางลูกก็อาจจะได้ได้ตอน
ม่เครียดนะเพราะว่าน้องเรียนอินเตอร์แล้วก็เราส่งให้เขาเรียนอินเตอร์ค่าเทอมเนี่ยเทอมละหลายแสนเนาะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราหาได้ยังไงเราก็หาได้อยู่แล้วแต่พอตอนนี้คือพอเราไม่บินปั๊บเราจะหาเงินจากไหนเพราะว่างานในประเทศไทยก็มีน้อยลงเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเยอะมากเข้าเมื่อก่อนเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายเราก็สูงก็เลยให้น้องจากอินเตอร์มาเป็นเรียนธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ว่าเราเพิ่มสอนเขาในส่วนที่เราทำได้ก็คือเรื่องของภาษาแอนก็สอนภาษาเพิ่มในทุกๆวันสมมุติเขาไปโรงเรียนเขาพูดภาษาไทยแต่ว่าเขาอยู่กับเราเขาก็พูดภาษาอังกฤษตลอดก็ช่วยได้ส่วนนึงโดยที่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษชั้น8 Thailand News